สวัสดีครับผมแอนดรูว์บิกส์รายงานตัวจากโรงเรียนผมที่พระโขนงครับในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์และก็ถกเถียงเกี่ยวกับข้อสอบ O-NET ซึ่งปีนี้ก็มีการเฉลยครับจากสทศครับมีการพูดถึงข้อสอบที่ไม่ถูกต้องหรือผิดในภาคของภาษาไทยทำให้เราคิดว่าเอ๊ะแล้วภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็น O-NET ของป.6 ม.3 หรือม.6ก็เลยเมื่อวานผมเข้าไปในเว็บไซต์ของสทศแล้วก็ดาวน์โหลดเฉลยทั้งข้อสอบและเฉลยของประถม6ม.3 แล้วก็ม.6แล้วก็ไปดูว่าทีละข้อเป็นยังไงบ้างเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายครับเอาข่าวดีมาก่อนสำหรับข้อสอบของม.6 ปีนี้ผมว่าจาก90ข้อไม่มีอะไรร้ายแรงครับผมว่าโอเคนะถูกทุกข้อโล่งใจมากครับแต่ข่าวร้ายคือข้อสอบของO-NET ระดับมัธยม3ซึ่งมีทั้งหมด50ข้อแล้วเมื่อผมเริ่มดูก็เริ่มรู้สึกงงๆนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าทั้งหมดมีข้อสอบ4ข้อที่ผมเห็นจาก50ที่ผมว่าผิดแปลกหรือมากกว่า1ข้อที่ถูกเพราะฉะนั้นเราจะไปดูทีละข้อนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับผมจะนำเสนอแล้วก็ผมทำวิดีโอนี้เพื่อที่จะไม่ใช่เพื่อที่จะติอย่างเดียวครับแต่เพื่อที่จะให้มันเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันได้นะครับว่าทำยังไงเพื่อที่จะยกระดับของระบบการศึกษาในประเทศไทยเพื่อที่จะให้เราสอดคล้องกับยุคนี้แล้วก็ให้เป็นคู่แข่งที่ดีครับยิ่งในยุค AEC เรามาดูทีละข้อนะครับที่ผมว่าแปลกๆหน่อยครับเริ่มกับข้อ3ซึ่งมี dialogue ครับสนทนาผมว่าเรามาดูที่ข้อ3ครับซึ่งผมว่ามันผิดแปลกๆหน่อยเซร่าถามว่า what shall we do this afternoon สอนยาตอบว่า let's go sunbathing on the beach ข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็คือเขาเสนอว่าเราจะทำยังไงช่วงบ่ายวันนี้เราไปอาบแดดที่ชายหาดเซร่าตอบว่า such a boring activity มันน่าเบื่อจัง why don't we go divingเราไปดูข้อทางเลือกนะครับก็มี1 2 3 4 1 I'm afraid we can't 2 because it's dangerous 3 that sounds like a great idea and 4 we still have enough of time to go คำตอบที่ถูกแน่ๆครับก็คือข้อ3 that sounds like a great idea ฟังแล้วดีแต่เมื่อผมไปดูใกล้ชิดกว่านี้อีกครับผมว่านะข้อ1ถูกเหมือนกันถูกในความหมายว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาครับซึ่งมันต้องมีอาจจะมีก่อนนี้แล้วก็หลังด้วยแต่เมื่อซาร่าเสนอว่า why don't we go diving เราไปดำน้ำดีไหมประมาณนี้เพราะว่าในภาษาอังกฤษ why don't we ก็คือการชักชวนให้ไปทำอะไรบางอย่างซอนเนียสามารถตอบได้ว่า I'm afraid we can't เกรงว่าเราไปไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาลืมชุดหรือมันแพงเหลือเกินหรือดินฟ้าอากาศไม่อำนวยความสะดวกก็ตามแต่ในที่สุด1นำมาใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นในข้อสอบนี้นะครับมีทั้ง1และ3ที่ถูกผมเองครับซึ่งบางคนจะว่าดื้อไปนิดหนึ่งครับผมว่าข้อ2ก็ยังถูกอยู่ครับ because it's dangerous คำถามคือ why don't we go diving ทำไมเราไม่ไปดำน้ำล่ะเขาก็ตอบว่า because it's dangerous เพราะมันอันตรายนะสิซึ่งในบทสนทนาก็โอเคเหมือนกันสรุปได้เลยละครับว่าในข้อ3ยังน้อย2ใน3ถูกแต่ในความคิดของผมนะครับ3ใน4ก็ถูกเรามาดูข้อที่39ครับข้อนี้ทำให้เรางงมากเลยครับผมก็ส่งที่เพื่อนๆที่เป็นนักวิชาการเป็นครูที่ออสเตรเลียมาดูแล้วก็ทุกคนก็กลับมาบอกว่าแปลกนะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงชื่อวูคายครับที่อยู่จีนเขามองออกจากหน้าต่างก็เห็นหมอกหนามากเลยมองอะไรไม่เห็นสามีก็ออกไปทำงานโดยสวมหน้ากากแล้วมีประโยคนี้แหละครับ his regular bus wasn't out of service แล้วตอนท้าย the low visibility แล้วมี4ตัวเลือก1 despite
2 even though 3 because of และ4 because 2 4ก็ผิดอยู่แล้วครับผมก็เลือก despite ถึงแม้ว่า low visibility ในภาษาอังกฤษ low visibility คือความมองเห็นต่ำหรือความชัดเจนต่ำมองไม่ค่อยเห็นอะไรเขาก็เลยบอกว่า his regular bus รถเมล์ประจำของที่เขาใช้อยู่เป็นประจำ wasn't out of service เขาไม่ได้งดใช้ถึงแม้ว่ามี low visibility อันนี้ก็โอเคแต่ยังไงข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่ถูกครับสตส.บอกว่า3เป็นข้อถูก because ofthe low visibility แล้วผมไปมองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้ว because of ก็ใช้ได้เหมือนกันเพื่อนคนหนึ่งที่ออสเตรเลียบอกว่าไม่ได้แต่ผมว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความอย่างไรหรือวลี because of the low visibility มันใช้เกี่ยวข้องหรือโยงกับอะไรครับเพราะฉะนั้นทั้ง1และ3ถูกแต่ผมจะบอกให้ครับประโยคนี้แปลกนะHis regular bus wasn't out of service. ซึ่งคล้ายๆกับ double negative. His regular bus was running. ความหมายก็คือกำลังใช้เป็นอย่างเช่นเคยอย่างเป็นประจำ Despite the low visibility, okay. Because of the low visibility, จะอธิบาย wasn't out of service because of. เรื่องนี้คุณอาจจะงงนิดหนึ่งครับแต่ว่าถามเจ้าของภาษาครับผมว่าทั้งสองก็ถูกครับข้อ42อันนี้สนุกดีครับและผมว่าค่อนข้างจะง่ายเหมือนกัน Jimmy was a fruit seller for 10 years ก็คือ Jimmy คนขายผลไม้มา10ปีใช้เป็นเวลา10ปีครับดูสิครับว่าประโยคนี้เป็น tense อะไรครับก็เป็น simple past ครับ simple past เราใช้กับอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตครับมักจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เลยครับแต่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นจบลงในอดีตครับถ้าหากว่ายังใช้อยู่ปัจจุบันนี้เราต้องใช้ present perfect tense ใช่ไหมครับ have บวกกริยาช่อง3ดูสิครับว่าข้อไหนมีความหมายเหมือนกับข้อนี้ครับกับประโยคนี้1 Jimmy is now a fruit seller อันนี้ก็ผิดแน่ๆเลยครับเนื่องจากว่าเป็นปัจจุบันประโยคแรกก็เป็นอดีตครับ2 Jimmy has been selling fruits for 10 years แสดงว่าเริ่ม10ปีที่แล้วตอนนี้ยังขายอยู่ไม่น่าถูกครับเพราะว่าเขาใช้ Jimmy was a fruit seller for 10 years เหมือนกับว่าเขาไม่เป็นแล้วเขาไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอาจจะไปขายส้มตำแทน3ครับ Jimmy started selling fruits 10 years ago Jimmy เริ่มขายผลไม้เมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เลยครับไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นอดีต simple pastไม่ได้ใช้present perfect ดังนั้นข้อ4น่าจะถูก Jimmy is not a fruit seller anymore อันนี้ผมเลือกนะถ้าผมนั่งทำข้อสอบก็ต้องคิดเป็นอย่างเองปรากฏว่าผมผิดเขาบอกว่าข้อ3เป็นข้อที่ถูก Jimmy started selling fruits 10 years ago ผมว่าผิดแน่ๆเลยครับเขาเริ่มขาย10ปีแล้วตอนนี้ขายอยู่มันอันนี้ไม่ใช่ตรงกับความหมายของ Jimmy was a fruit seller for 10 years for 10 years บอกว่าเป็นเวลา10ปีครับมันเหมือนกับว่าเขาเริ่ม15ปีที่แล้วแล้วก็เลิกขายเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณนี้ครับและสุดท้ายครับมีเหลือแค่ข้อเดียวครับที่เราถือว่าผิดข้อ47ครับเรื่องนี้จะง่ายมากสำหรับใครที่เป็นเนิร์ดๆทางด้านแกรมมาครับหรือชอบเรื่องไวยากรณ์ครับในประโยคนี้เราต้องเลือกว่าข้อใดครับเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องเรามาดูสิครับ47 Heavy rainfall caused the river to overflow and raise to a record-breaking 43 feet crest.เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะพยายามอธิบายง่ายๆครับแน่ๆเลยครับดูนี้ก็ต้องรู้ว่าต้องเลือก3ครับ raise เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเรามี2กริยาที่แปลว่ายกขึ้นนะครับอันนั้นก็คือ raise และ rise ครับ raise ก็เป็นที่เราเรียกว่า transitive verb ครับ raise ต้องมีกรรมตามมาครับอย่างเช่นคุณสามารถที่จะ raise a flag ยกธงขึ้นมา raise a childก็คือเลี้ยงเด็กครับเลี้ยงลูกประมาณนี้ครับเคยมีเพลง You Raise Me Up ครับก็คือคุณยกฉันขึ้นมาประมาณนี้ง่ายๆนะครับต้องมีกรรมตามมาครับ
rise เป็นยังไง rise เป็น intransitive ครับหมายถึงไม่มีอะไรตามมาอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นมา the sun rises ครับแม่น้ำขึ้นมา the rivers rise ครับคือระดับน้ำขึ้นมาครับอย่างเช่นในข้อ47ที่ถูกก็คือ rise ครับ R-I-S-E ดังนั้นข้อ3ผิดปรากฏว่าผมผิดครับข้อตามเฉลยนะครับข้อที่ผมต้องเลือกก็คือข้อ4 43 feet ครับเพราะเมื่อคำว่า feet รับบทเป็น adjective หรืออธิบายคำนามเราต้องให้มันเป็นเอกพจน์ครับหรือ singular มันต้องเป็น foot ซึ่งถูกต้องปรากฏว่าในข้อที่47มีทั้ง2ข้อที่ผิดครับข้อ3และข้อ4ครับผมจะไม่มีเวลาที่จะแตะข้อสอบของNET ป.6 ครับแต่จะบอกให้ครับข้อ32ก็มีมากกว่า1ข้อที่ถูกเหมือนกันแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมไม่อยากจะเถียงว่ามีจำนวนกี่ข้อที่ไม่ถูกเพียงแต่ว่าถ้าเราประเทศไทยของเราจะเป็นคู่แข่งที่ดีครับในยุคอาเซียนเราต้องผลิตนักศึกษาที่ดีแล้วเวลาเราวัดผลนะครับเราต้องมั่นใจ 100% ว่าทุกข้อที่เขาทำในข้อสอบถูกต้องไม่ใช่แม้ผิดข้อเดียวก็ไม่มีปัญหาประมาณนี้หรือ4ข้อหรือ5ข้อหรือในข้อสอบนี้ครับร้อยละ8ก็ผิดครับถือว่ามากๆนะครับ4ข้อจาก50เราต้องเริ่มหันมามองอนาคตแล้วก็หาวิธีที่จะทำให้ระบบดีกว่านี้ครับผมแอนดรูว์บิกส์ครับหวังว่าจะมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับ